คอมโพเนนต์ตัวถัดไปนะครับก็คือคอมโพเนนต์บัตตันบัตตันเนี่ยภาษาไทยแปลว่าปุ่มนะครับคอมโพเนนต์บัตตันก็คือปุ่มที่ใช้กดนะครับปุ่มที่ใช้เราเอาเมาส์คลิกได้นี่แหละนะครับเอาเมาส์คลิกเป็นคอมโพเนนต์ที่มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีปุ่มให้เรากดเราก็ไม่รู้จะให้มันทำงานยังไงเนาะเราก็ต้องกดปุ่มก่อนแล้วค่อยทำงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับบัตตันนะครับเป็นคลาสนะครับเวลาเราจะใช้งานก็ต้องเอามาสร้างเป็นอ็อบเจกต์อยู่ดีถูกไหมครับเราจะใช้งานเราก็สร้างเป็นอ็อบเจกต์อยู่ดีทีนี้พอเราสร้างเป็นอ็อบเจกต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนเวลาเราสร้างก็จะมีคอนสตรักเตอร์อารมณ์เดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือมีคอนสตรักเตอร์มีหลากหลายตัวให้เลือกใช้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไปเปิดด็อกดูนะครับแล้วก็อาจจะมีเซตเตอร์เกตเตอร์เมธอดตัวอย่างเช่นอาจจะมีคำว่าเซตลาเบลก็คือกำหนดข้อความที่แสดงบนปุ่มเช่นคำว่าโอเคคำว่าแคนเซิลอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีคำสั่งตัวอย่างเช่น set bounds ที่เราไม่เคยรู้จัก set bounds คือการกำหนดนะครับตำแหน่งแล้วก็ขนาดของปุ่มที่เราต้องการนะครับทีนี้จริงๆแล้วก็มีตัวอย่างเนาะมีตัวอย่างตามนี้แต่ว่าอาจารย์จะขอพิมพ์อยู่ในโค้ดให้ดูนะครับพิมพ์อยู่ในโค้ดให้ดูตามตัวอย่างนี้นะครับใครที่จะดูตัวอย่างนี้ก็อาจจะดูเป็นภาพนิ่งไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์ดูตามโค้ดอาจารย์ก็ได้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะลากออกไปเหมือนเดิมครับลากออกไปปุ๊บกลับมาที่โค้ดครับโค้ดเดิมของเรานะครับโค้ดเดิมของเราทีนี้เราจะสร้างนะครับเราจะสร้างปุ่มนะครับตอนนี้เรามีเฟรมแล้วใช่ไหมเรามีเฟรมแล้วนะครับอาจารย์จะทำอย่างนี้ครับอาจารย์จะ enter บรรทัดสุดท้ายลงมาเพราะว่าเฟรมของอาจารย์เนี่ยนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะโชว์อันนี้ข้อสำคัญนิดนึงนะครับอาจารย์ขอคอมเมนต์ไว้ก่อนเลยว่า should beIn a last line of code แปลว่าอะไรครับคือเราควรจะเอาคำว่า frame จุด set visible เป็น true เนี่ยอยู่บรรทัดสุดท้ายของโค้ดเลยเพราะว่าเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยโชว์มันขึ้นมาถ้าเราทำทุกอย่างยังไม่เสร็จเราไปโชว์ก่อนแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆบนเฟรมอีกการแสดงผลอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับฉะนั้นจำอันนี้ข้อหนึ่งนะครับที่จะแนะนำไว้ก็คือ set visible เนี่ยให้อยู่บรรทัดสุดท้ายเลยนะครับอาจารย์ก็เลย enter ลงมาข้างล่างทีนี้อาจารย์มีเฟรมแล้วเนาะอาจารย์ต้องการจะสร้างปุ่มอยู่บนเฟรมนะครับสร้างปุ่มอยู่บนเฟรมอาจารย์ก็เลยจำเป็นที่จะต้องสร้าง object ปุ่มขึ้นมานะครับก็คืออาจารย์สร้างบัตตันนะครับพิมพ์สัก3ตัว4ตัว control space bar ครับมันจะมีให้เลือกก็กด enter นะครับมันก็จะ import ตัว library ตัวนี้เข้ามาให้นะครับแล้วก็เว้นวรรค control space bar อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีชื่อแนะนำให้เราแล้วก็โอเคเอาชื่อตามเขาเป็นบัตตันนะครับแล้วก็เท่ากับ new ก็คือการสร้างใช่ไหมครับตามด้วย constructor แล้วใน constructor เนี่ยนะครับเราสามารถใส่ชื่อของปุ่มได้นะครับอาจารย์ใส่ชื่อของปุ่มเป็น my button ก็คือปุ่มของฉันนะครับจากนั้นพอเราได้ปุ่มใช่ไหมครับเราก็เอาปุ่มนะครับ button เนี่ยมาเซตปุ่มยังไม่มีขนาดใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเซตไซส์ให้มันว่าเราต้องการจะให้ไซส์เป็นเท่าไหร่เช่นปุ่มของอาจารย์กว้าง100สูง50อย่างเงี้ยครับจากนั้นพอปุ่มเรามีขนาดแล้วเราก็เอาปุ่มของเรานะครับมากำหนดโลเคชันว่ามันควรจะอยู่ตำแหน่งไหนอยู่บนเฟรมนะครับก็ตำแหน่ง x y เหมือนเดิมครับอาจารย์ใส่ว่าเป็น x y 50 50ก็คืออยู่ตำแหน่งที่50นะครับ x 50 y 50ของเฟรมนะครับจากนั้นเห็นไหมครับโดยคอนเซ็ปต์ของ OOP เราได้ออบเจกต์มา1ชุด1ก้อนออบเจกต์ก้อนที่2นะครับแต่ว่าปุ่มเนี่ยจะโชว์อยู่บนเฟรมนะครับปุ่มจะโชว์อยู่บนเฟรมทำยังไงให้ปุ่มไปอยู่บนเฟรมได้เราก็ต้องมาเขียนคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งนะครับว่าปุ่มนะครับจะไปอยู่บนเฟรมได้โดยคำสั่ง frame จุด add นะครับแล้วก็ button อย่างนี้ครับแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าครับก็คือเราทำการเอาปุ่มนะครับมา add ลงบนเฟรมมาเพิ่มเอาปุ่มมาเพิ่มลงบนเฟรมปุ่มจะไปอยู่บนเฟรมตามไซส์แล้วก็โลเคชันที่เรากำหนดนะครับประมาณนี้แต่เนื่องจากว่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์รันให้ดูก่อนนะครับพอรันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บนะครับมันกลายเป็นปุ่มเต็มจอเลยปุ่มเต็มจอแบบนี้เลยนะครับแล้วเราบอกว่าให้ไปอยู่ที่ตำแหน่งที่50 50ไซส์ขนาด100คูณ50ทำไมมันเต็มจอแบบนี้นะครับแบบนี้คือการแสดงผลที่ผิดพลาดเพราะว่า
อาจารย์ได้อธิบายคร่าวๆไปแล้วนิดนึงว่าในเรื่องของคอมโพเนนต์การทำ GUI จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า layout นะครับสิ่งที่เรียกว่า layout แต่ตอนนี้layout มาตรฐานของเฟรมนะครับมันไม่สามารถที่จะไปกำหนดไซส์กำหนดอะไรต่างๆของคอมโพเนนต์ที่วางบนเฟรมได้ฉะนั้นเราจะต้องกำหนด layout ของเฟรมให้เป็นอีกแบบนึงก่อนมันถึงจะวางตำแหน่งได้นะครับอาจารย์ก็เลยสั่งว่าเฟรมนะครับจุด set layout นะครับให้เป็นอะไรซึ่งไอ้ตัว layout นะครับเวลา set ถ้าจะต้องการให้กำหนดตำแหน่งอะไรต่างๆของคอมโพเนนต์อื่นๆได้นะครับเรากำหนดว่าไม่ต้องมี layout เลยเดี๋ยวเราจัดเองคือถ้าเรามี layout เนี่ยไอ้ตัวเฟรมมันจะช่วยจัดให้มันว่าเอาตรงนั้นไปวางตรงนี้อันเงี้ยให้มันจะจัดให้แต่ถ้าเราบอกว่าเป็น null บอกว่าไม่ต้องมี layout อะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวจัดเองจัดเองก็คือจัดขนาดเองจัดโลเคชันเองนะครับแล้วเราก็แสดงผลออกมาฉะนั้นพอเราเซตเป็น null นะครับเซตเป็น null เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายเรื่อง layout อีกทีนึงแล้วกันเนาะตอนนี้เซตเป็น null ไปก่อนนะครับพอเซตเป็น null เสร็จปุ๊บอาจารย์รันอีกครั้งนึงครับปึ้มเราจะได้คอมโพเนนต์นะครับเป็นอาจารย์ขอดึงมาตรงกลางเลยแล้วกันนะครับมันก็จะได้เป็นเฟรมนะครับมีเฟรมตามนี้นะครับตรงเนี้ยคือเฟรมที่เราสร้างแล้ว layout จะกลายเป็น null layout กลายเป็น null นะครับแล้วอาจารย์ก็สร้างปุ่มนะครับโดยที่ปุ่มของอาจารย์เนี่ยกว้าง100สูง50กว้าง100สูง50นะครับแล้วอยู่ที่ตำแหน่ง50 50นะครับ50ก็คือมาทางนี้50นะครับแล้วลงมานี่อีก50คือจริงๆแล้วจุดศูนย์มันเริ่มจากตรงนี้ครับเพราะว่าข้างบนมันเป็นไตเติลนะครับตัวเฟรมจะเริ่มจากตรงนี้ก็จะเป็น50 50จะเริ่มจากตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมุมซ้ายบนของปุ่มจะอยู่ที่ตำแหน่ง50 50นะครับก็อยู่ตรงนี้ก็จะได้ปุ่มหน้าตาเป็นแบบนี้กดได้ครับคลิกคลิกคลิกแต่ว่ามันยังไม่ทำอะไรนะครับยังไม่ทำอะไรทีนี้เวลาปิดโปรแกรมก็เหมือนเดิมครับกด stop สีแดงตรงนี้นะครับทีนี้พออาจารย์ขอย้อนกลับมาตรงสไลด์นิดนึงครับในสไลด์ของอาจารย์บอกว่าขอย้อนกลับไปหน้านี้เลยเรามีเมธอดตัวนึงที่ชื่อว่า set bound นะครับ set bound set bound คืออะไรครับ set bound คือเป็นการกำหนดตำแหน่งและขนาดเอ้ามันก็ไม่เหมือนกับตัวนี้เหรอเดี๋ยวนะครับอาจารย์ขอดูที่อีคลิปก่อนเนี่ยอันนี้คือขนาดแล้วก็ตำแหน่งเอ้าเราก็กำหนดแบบนี้ได้แล้วไงนะครับแต่เราลองเขียนแบบนี้ดูครับ button นะครับ object button ของเรา set bound ครับ set bound จะมีพารามิเตอร์ทั้งหมด4ตัว x y width high เอ้ามันก็คล้ายๆกับนี้เลยสิอันเนี้ย x y อันนี้ width อันนี้ high ถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์จะลองใส่นะครับเป็น set bound x เป็น50 y เป็น50 width เป็น100แล้วก็สูง high เป็น50นะครับแล้วอาจารย์คอมเมนต์2บรรทัดนี้ปึ๊บนะครับบรรทัด2บรรทัดนี้แล้วรันใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมผลลัพธ์จะเหมือนเดิมเลยนะครับอ้าวแสดงว่าการ set location กับ set size เนี่ยคำสั่ง2คำสั่งนี้เอามารวมกันเป็นคำสั่งอีกตัวนึงชื่อว่า set bound ได้ฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าใน1วิธีการหรือใน1การทำงานนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเขียนโค้ดแบบเดียวเราอาจจะเขียนโค้ดแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใครถนัดก็เขียนแบบนี้หรือเราเขียนอีกแบบนึงก็ได้เป็นบรรทัดเดียวสั้นลงกว่าเดิมนะครับฉะนั้นคำสั่ง set bound นะครับก็คือเป็นคำสั่งที่รวมระหว่าง set size กับ set location เข้าด้วยกันนะครับฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างนะครับของการสร้างปุ่มนะครับเราก็จะได้ปุ่มอยู่บนlayout บนเฟรมแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ